10ข่าวเด่นในรอบปี2559ข่าวที่10ศีรษะอโศกจัดงานนวทศวรรษชีวีฉลองผู้มีอายุยืนยาว90ปีชุมชนศีรษะอโศกร่วมกับสหกรณ์สวนฟ้านาบุญจำกัดจัดงานนวทศวรรษชีวีฉลองผู้มีอายุยืนยาว90ปีโดยจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่18กันยายน2559งานนี้จัดขึ้นเนื่องจากเห็นความสำคัญในการดูแลสุขภาพของตนเองให้มีอายุยืนยาวซึ่งมีตัวอย่างให้เห็นคือคุณยายสาขันยาผู้มีอายุถึง90ปีและยังเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ทำบุญสถานที่ปัจจัยชีวีและยังเป็นการขอบคุณลูกค้าทุกท่านที่ไว้วางใจในโรงงานอาหารเสริมของศีรษะอโศกอีกด้วยเปิดงานโดยพ่อครูสมณะโพธิรัตน์กิจกรรมในงานมีรายการเสวนานอกจากนั้นยังมีตลาดนัดสุขภาพที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรในราคาขาดทุนสารปรับปรุงดินเจ้าเจ๋งโรงบุญอาหารมังสวิรัติอาหารไร้สารพิษแนะนำโรงงานและมอบของที่ระลึกให้กับลูกค้าข่าวที่9พญาแร้งสัญจรอีสานใต้ไปเปิดอาคารโซลาร์เซลล์ที่วังน้ำเขียวพ่อครูและคณะปัจฉาได้เดินทางไปเยือนอีสานใต้ก่อนที่จะมาเข้าพรรษาที่บ้านราษฎร์เพื่อเยี่ยมเยือนให้กำลังใจญาติธรรมชุมชนชาวอโศกในแถบอีสานใต้3จังหวัดระหว่างวันที่21ถึง23กรกฎาคม2559สถานที่แรกที่พ่อครูเดินทางมาถึงคือที่อาวาสสถานเมฆาอโศกจังหวัดบุรีรัมย์และเดินทางต่อไปยังอาวาสสถานวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาพ่อครูได้แสดงธรรมเรื่องแสงอรุณไม่มาสุริยาไม่มีที่อาคารต้นแบบโครงการศูนย์เรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์เป็นอาคารที่ใช้ระบบไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ทั้งหมดทำมุมเคลื่อนไปรับแสงจากพระอาทิตย์อัตโนมัติสร้างโดยงบประมาณของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาตนเองด้านพลังงานแสงอาทิตย์หลังจากนั้นพ่อครูและคณะได้เดินทางไปยังพุทธสถานสีมาอโศกจังหวัดนครราชสีมาสองนักสัตว์ชมรอเชียงใหม่ยืนหยัดสูงบาทก็ทานได้งานวันแก่ครบ24ปีชมรอเชียงใหม่จัดขึ้นในวันที่2สิงหาคม2559มีผู้มาร่วมงานอย่างเนืองแน่นและที่สำคัญพ่ออุ้ยแม่อุ้ยบรรพชนรุ่นบุกเบิกได้มาร่วมงานเป็นกำลังใจให้ลูกหลานอาสาสมัครศูนย์บาทให้ปฏิบัติง่ายรู้เร็วหมดกิเลสเร็วรู คุณนายปังฝันทำชอบผู้ประสานงานโฟนอินถึงพ่อครู
พื่อรายงานความเคลื่อนไหวในรอบปีจากนั้นพ่อครูได้ให้โอวาทแก่อาสาสมัครศูนย์บาทว่าพวกเราบุกบั่นฝ่าฟันระบบที่ฝืนใจปุถุชนเป็นระบบที่คนไม่ได้มีง่ายๆเป็นของยากที่ชมรเชียงใหม่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนว่าเราทำได้ในเรื่องของบุญนิยม4ระดับตั้งแต่แจกฟรีเป็นศูนย์จนกระทั่งมีความเกื้อกูลหมุนเวียนซับซ้อนมีผู้หมุนเวียนมาช่วยเหลือเราก็ช่วยทางประชาชนไปพวกเราเองก็หมุนเวียนเข้ามาหนุนเนื่องทำให้เราทำได้ไม่ขาดตอนอบอุ่นจริงเนาะชมรเชียงใหม่เรามีน้ำใจส่งยิ้มให้กันงานเล็กงานใหญ่เราช่วยกันทำงานบุญทั้งนั้นด้วยแรงศรัทธาข่าวที่7ผู้ว่าตรังเปิดงานตลาดอริยะณทะเลธรรมในงานพระราดรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดตรังนายเดชรัตน์สิมสิริได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดงานตลาดอริยะครั้งที่8ที่ทะเลธรรมโดยท่านผู้ว่าได้มากราบนมัสการพ่อครูเมื่อกล่าวเปิดงานตลาดอริยะเสร็จก็ขึ้นไปร้องเพลงชื่นรักที่พ่อครูเป็นผู้แต่งขาดทุนให้เห็นว่าบุญคือกำไรทางวิทยุอสมทได้มาถ่ายทอดสดการจัดงานหลังจากนั้นท่านผู้ว่าได้เดินชมตลาดอริยะและลงไปดำนาที่แปลงสาธิตที่เป็นนาโยนจากนั้นได้ไปรับประทานอาหารมังสวิรัตและไปเลือกซื้อสินค้าราคาต่ำกว่าทุนในตลาดอริยะเป็นบรรยากาศตลาดอริยะที่อบอุ่นและเป็นกันเองอย่างยิ่งยังทำเกินแจกจ่ายให้สังคมข่าวที่6พ่อครูทำพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในองค์สมเด็จปู่เปิดน้ำตกทะเลฟ้างานพระราดลภาพซาบซึ้งใจครั้งที่14จัดขึ้นที่สังฆสถานทะเลธรรมจังหวัดตรังตั้งแต่วันที่8ถึง10กรกฎาคม2559เป็นงานประจำปีของชาวอโศกที่ภาคใต้ซึ่งปีนี้ถึงวาระเวียนมาจัดที่สังฆสถานทะเลธรรมในเช้าวันที่10กรกฎาคมพ่อครูได้นำหมู่สมณะสิกขมาสและญาติธรรมเดินธรรมยาตราจากบริเวณหน้าศาลาสีตรังธรรมฤทธิ์ไปสู่น้ำตกทะเลฟ้าซึ่งเป็นที่ตั้งของสมเด็จปู่วิชิตอวิชชาจากนั้นพ่อครูได้นำพระบรมสารีริกธาตุที่ได้เตรียมไว้เข้าบรรจุที่พระนาราศหรือหน้าผากของพระพุทธรูปสมเด็จปู่วิชิตอวิชชาพ่อครูเทศนาตอนหนึ่งว่าที่บอกว่าจะทำดีเพื่อพ่อที่จริงก็ทำเพื่อตัวเองแต่ก็ดีที่มีสิ่งที่ตั้งให้เป็นเป้าหมายให้มีพลังทำอะไรให้ดีอาตมาพูดเหมือนแผ่นเสียงตกร่องว่าเกิดมาเป็นคนก็วนเวียนกับวิบากบาปกุศลอกุศลแล้วเราก็ไม่รู้จักก็เลยต่อวิบากกุศลอกุศลไปเรื่อยไม่จบผู้ที่ยังไม่เบื่อก็นึกว่าน่ามีน่าสนุกตลอดเวลาผู้ที่ไม่เห็นว่าควรหยุดก็แล้วไปแต่พวกเรานี่มาที่นี่เพื่อจะจบใช่ไหมแล้วมาหลอดแหละอยู่ทำไม
ข่าวที่5อโศกรำลึก59 45ปีสีหนาถเพชรพุทธสุดยอดศิลป์งานอโศกรำลึกและบูชาพระบรมสารีริกธาตุครั้งที่35จัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง10มิถุนายน2559ณพุทธสถานสันติอโศกชาวสันตินาครและชาวอโศกจึงได้จัดงานขึ้นเพื่อเป็นการฉลองครบรอบ70ปีครองราชย์ของในหลวงฉลอง45ปีการอุปสมบทของพ่อครูโดยพ่อครูได้ให้ชื่องานนี้ว่างานอโศกรำลึก45ปีสีหนาถเพชรพุทธสุดยอดศิลป์พ่อครูได้สรุปผลการจัดงานอโศกรำลึกไว้ว่าปีนี้มีอัตราก้าวหน้าของพฤติกรรมของพวกเราและคนข้างนอกมีทั้งแก่นสารอนุโลมปฏิโลมเชื่อมกับโลกีอย่างได้สัดส่วนพอเหมาะเราแสดงเราใช้ศิลปะในการหยอดเติมความเป็นโลกีความเป็นโลกธรรมบ้างแต่เราต้องไม่เสียความยืนหยัดยืนยันความจริงอย่างประมาณให้ได้สัดส่วนพอดีในหลักมหาประเทศ4งานพุทธาธิสาลีครั้งที่40ถึงรอบอนุตริยะงานพุทธาพิเศษสุดยอดปฏิหารจัดขึ้นที่พุทธสถานสาลีอโศกจังหวัดนครสวรรค์ระหว่างวันที่21ถึง27กุมภาพันธ์2559เดิมทีพ่อครูมีดำริว่าจะเทศนาธรรมะ2แต่พบว่ามีคนอยู่ในชุมชนลดลงกว่าสมัยก่อนพ่อครูจึงดำริจะเทศนาให้เข้าใจง่ายขึ้นในหัวข้อธรรมะอนุตริยะคือธรรมะอันยอดเยี่ยมของพระพุทธเจ้ามาเทศนาแทนพ่อครูยกเอาอนุตริยะ6ในอนุตริยะสูตรและอนุตริยะ3ในจุลสักกสูตรมาสาธยายคือทัศนานุตริยะ1สวนานุตริยะ1ลาภานุตริยะ1สิกขานุตริยะ1ปาริจริยานุตริยะ1และอนุสตานุตริยะ1มีการประกาศผลสอบวิชาลัยบรรดาบัณฑิตบุญนิยมว่ามีผู้สอบผ่านถึงเกณฑ์รับเข็มพระธรรมได้จำนวน216คนข่าวที่3โรงบุญมังสวิรัติอาลัยในหลวงรัชกาลที่9เปิด99โรงบุญที่สนามหลวงเปิด999โรงบุญทั่วประเทศด้วยเป็นปีพิเศษซึ่งเป็นที่ทราบกันดีสำหรับประสบนิกรชาวไทยต่างก็มีความตั้งใจทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่9หลังจากเสด็จสวรรคตคือการบำเพ็ญตนเป็นผู้ให้และเพื่อเป็นการแสดงอาลัยต่อในหลวงรัชกาลที่9จึงได้จัดโรงบุญมังสวิรัติเฉพาะที่สนามหลวงบริการแก่ประชาชนที่เดินทางมาเคารพสักการะพระบรมศพจำนวนไม่ต่ำกว่า99โรงบุญและสามารถเปิดโรงบุญทั่วประเทศไม่ต่ำกว่า999โรงบุญได้ครบจำนวนที่ตั้งใจไว้ในวันที่5ธันวาคม2559หนูมาจากเชียงใหม่ค่ะมาทำความดีเพื่อในหลวงอะค่ะพ่อแม่พี่น้องสนใจมาสามารถมารับได้Thank you.
่2ชาวกองทัพธรรมรวมใจต้อนรับชนเผ่าต่างๆที่เดินทางมาเคารพพระบรมศพชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้จึงขอลงจากยอดดอยมาสู่เมืองกรุงเทพมหานครเพื่อมากราบเคารพสักการะพระบรมศพสักครั้งหนึ่งในชีวิตโดยช่วงเช้าของวันเสาร์ที่10ธันวาคม2559ชาวภูผาฟ้าน้ำพร้อมนักเรียนสัมมาสิกขาฝ่ายชายได้รวมตัวกันที่ชมรเชียงใหม่เพื่อเตรียมอาหารและน้ำไว้ต้อนรับชาวชนเผ่าพื้นเมืองทางภาคเหนือที่จะเดินทางลงจากดอยสูงมาที่สถานีรถไฟในตัวเมืองเชียงใหม่และในช่วงเช้าของวันที่11ธันวาคมได้เดินทางมาถึงกรุงเทพเพื่อสมทบกับชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆทั่วประเทศที่ได้เดินทางด้วยรถโดยสารและรถไฟขบวนพิเศษไปยังกรุงเทพมหานครเพื่อเตรียมเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังซึ่งมีชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์จากที่ต่างๆมากถึง41ชนเผ่ากว่า 5,000 คนจากทั่วประเทศดอกถึงแม่จะต้องออกมาดังเกดดอกพวกควาทอดเวลารอดเกรอดราชการขอบคุณราชการทุกคนขอบคุณสวยนะพ่อนะอยากให้คุณยายพูดเป็นภาษาชนเผ่าพื้นเมืองเกี่ยวกับการที่ได้มาถวายอะไรในครั้งนี้ได้ไหมคะตาชิเมียอุสากามิเอ๋มาบอกว่าในหลวงสุดซีแล้วก็คิดถึงแล้วก็มาหาพ่อค่ะทีเจละสอบีหมาก็นึ่งมันนึ่งก็มีเอ๋มามีให้ในใจก็พอแล้วค่ะแม่บอกมาจากไหนเนี่ยค่ะเท่าเมียตักออกมาดิไม่มีอะไรตัดใจอะไรมากมาตาก็ไม่ค่อยดีแล้วไม่มีอะไรปะได้ไม่มีอะไรมาให้ก็เอาให้แนวใจมาให้ข่าวที่1ในหลวงรัชกาลที่9สวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหิตลาธิเบศรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์สยามมินทราธิราชบรมนาถบพิตรในหลวงรัชกาลที่9แห่งกรุงรัตนโกสินทร์สวรรคตเมื่อวันที่13ตุลาคม2559เป็นความสูญเสียอันยิ่งใหญ่ของปวงชนชาวไทยและชาวโลกเพราะตลอดการครองราช70ปีพระองค์ทรงพยายามคิดค้นและหาวิธีแก้ปัญหาต่างๆที่ชาวไทยได้ประสบรวมทั้งยังแก้ปัญหาของชาวโลกได้ด้วยจนชาวโลกได้มอบรางวัลต่างๆให้พระองค์มากมายถึงขนาดองค์การสหประชาชาติได้ยกเอาวันที่5ธันวาคมซึ่งเป็นวันพระราชสมภพเป็นวันแผ่นดินโลกตรงตามชื่อของพระองค์คือภูมิพลชาวอโศกทุกชุมชนน้อมส่งพระองค์ผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยร่วมกับพระสงฆ์นิกรชาวไทยขอน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณจัดโรงบุญที่ท้องสนามหลวงโดยในช่วงแรกเริ่มต้นที่พี่น้องชาวปฐมอโศก
และสันติอโศกได้ไปจัดโรงบุญแต่เนื่องจากไปในนามของพระสงฆ์นิกรชาวไทยกลุ่มหนึ่งจึงใช้ชื่อว่าโรงบุญถวายเพื่อเป็นพระราชกุศลลงพื้นที่ในวันแรกคือวันอาทิตย์ที่16ตุลาคม2559